าเน็ตขุดเฟซบุ๊กเบนเรซิ่งเจอรูปสวีทแฟนเก่ากลางกระแสข่าวลือสะพัดโลกโซเชียลที่ว่าหลังหนุ่มเบนเรซิ่งได้รับการประกันตัวออกมาจากเรือนจำและได้แยกกันอยู่กับภรรยาและแม่ของลูกอย่างแพทณภาเพราะเตรียมกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าจนแพทได้โทรศัพท์ไปถามและฝ่ายของเบนยืนยันกลับมาว่าข่าวนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องจริงนั้นในโลกโซเชียลก็ได้มีการตามไปขุดย้อนดูภาพเก่าๆของเบนในเฟซบุ๊กและได้พบภาพที่เบนถ่ายกับแฟนเก่าเมื่อหลายปีก่อนว่ากันว่าสาวคนนี้เธอมีดีกรีเป็นถึงสาวนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งด้านความเคลื่อนไหวของแพทหลังมีข่าวดังกล่าวก็ปรากฏภาพควงลูกชายอย่างน้องเรซิ่งไปทำบุญโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าเช้านี้วันดีไปทำบุญกันนะครับดาวพฤหัสย้ายราศีพิจิกปังราศีพฤษภปังโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากขณะที่หนุ่มเบนได้โพสต์รูปพร้อมเพื่อนๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวรายงานตัวทันทีว่าวันนี้แข่งรถอยู่ในงานมาโทจีพีบุรีรัมย์ไทยแลนด์ซึ่งมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก